ที่ปรัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามในพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดต้นเทียนพรรษาประจำปี2565โดยมีต้นเทียนเข้าร่วมประกวดจำนวน43ต้นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศอำเภอเดชอุดมวัดเมืองเดชได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลางรางวัลชนะเลิศอำเภอบุญทริกได้รับถ้วยรางวัลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมเงินสด 100,000 บาทประเภทแกะสลักขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วัดพลแพนได้รับถ้วยรางวัลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางรางวัลชนะเลิศวัดใต้ท่าประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศอำเภอเหล่าเสือโก้กประเภทต้นเทียนประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศเทศบาลเมืองเดชอุดมต้นเทียนประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิมขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศอำเภอตันสุมโดยก่อนมอบรางวัลมีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและชมความงดงามของต้นเทียนที่ตั้งโชว์ด้านหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานีหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและในบริเวณทุ่งศรีเมืองแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดการชมต้นเทียนพรรษาในวันดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานีได้ขยายเวลาออกไปด้วยการนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาจอดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพิ่มเติมได้อีกด้วยรวมไปถึงการเยี่ยมชมชุมชนคนทำเทียนตามคุ้มวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้